ชื่อเสียงในนามอะไรบอกก็เป็นเตชินบางแสนไปครับหรือว่าหนุ่มราศีหรือว่าหนุ่มอะไรนะหนุ่มราศีครับหนุ่มราศีครับวันนี้เป็นพระเอกช่องยกสุดท้ายเลยนะครับผมยกบ้างก็ลูกพี่บอกให้แกโบกให้เดินผมก็ต้องเดินครับถ้าเกิดลูกพี่ไม่บอกเดินลูกพี่บอกก็ไม่เดินครับคือเชื่อฟังลูกพี่มันต้องฟังต้องฟังลูกพี่ก็ลูกพี่บอกว่าเคยสอนไว้ว่าบอกว่าไงถ้าละครั้งไม่หมดโยคะก็ไม่ต้องพร้อมเหรอครับสุดยอดเลยครับโอ้โหวันนี้เกมมันพลิกยุคเลยลูกไหนเอ้าลูกไหนก็โวยยกไปมั่วกับเขาไปมั่วยกไหนไปมั่วยก3ครับยก3ยก4ยก4โวยถ้าเลือกเตะดีๆก็ไปงานเหรอมันไปยึกยักไปหมัดมั่วจนไอ้จังหวะที่เราไปล้มยก5น่ะไอ้มันแบบมันเหมือนกับว่าเราเป็นรองเขาเยอะเป็นรองสามใช่ไหมพลาดฮะพลาดล้มใช่ไหมพลาดล้มครับแล้วเราไปเอาเคืนใช่ไหมครับไอ้ลูกนั้นก็ลูกพี่บอกให้เดินครับก็มันสั่งให้เดินเลยมวยปอบเราล้มปั๊บเปลี่ยนเลยเราบอกโอ้ขอล้มสักทีด้วยทำมันได้ล้มจริงๆโอ้ได้ล้มจริงๆเลยอุ้ยล้มเป็นโอ้โหลูกนั้นแต่คือลูกนิกเกมเลยนะครับใช่ไหมเพชรไตจินรู้ไหมว่าเป็นลูกพลิกเกมก็มั่นใจเลยครับลูกมั่นใจเลยใช่ไหมครับก็ลูกตามน้ำสวยนะครับแต่ว่าตามน้ำโชคดีไม่ฟาวนะครับก็ตั้งใจว่ามันเป็นลูกอย่างนั้นแหละครับไม่ตั้งใจให้โดนหรอกอ๋อก็คือถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าไปทำอีกนะมันอันตรายคือมันมีโอกาสที่จะโดนเตือนลูกเสียการมวยเขาด้วยครับใช่ไหมรู้เลยใช่ไหมว่าเสียการมวยโอ้ยเพชรไตจินวันนี้ก็น่ายังไม่รู้เหมือนกันครับพี่ถามนิดนึงไอ้ทรงผมสีทองเนี่ยคือตั้งใจมารับชัยชนะไปนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมใช่ครับเพื่อก็ยอมกับมิสเตอร์แกนครับโอ้โหสุดยอดเลยมัน